พูดอังกฤษสุดยอดกับคุณพี่บังแอล on KPBL Radio Only on 975 975. This is your radio, your music, your radio, your talk, your radio. 975 Murderhead B7. Everyone and welcome to KPBL Radio once again. Today is Tuesday, 3rd March 2015, and this is our learning language show. And I'm talking about learning English in a natural way. And this is your show. This is our program. So just get involved with us right here, right now. 1 hour after this, around 1 hour after this here. So if you've got something to say, if you want to talk to me, just call me at 073-243-975. Once again, 073-243-975. And another communication channel that is, if you are listening from online version, you just can chat with us from that web chat. www.975peaceradio.com 975peaceradio.com. These are two main communication channels that you can just tell me whatever you want regarding education, regarding English language. English language, learning English language, especially if you have got any problems, and also you can share your learning English language experience if you want to. And I hope, and I really really want you to be able to share this kind of thing so others can learn from you as well, because we learn from each other. We are as in one community. We want to move forward together and stably as well. Yeah, this is KPBL only at 975 Modern Hit Peace FM. Welcome to the show. รู้สึกวันนี้ฟังดูเป็นธรรมชาติดีนะแบบว่าไม่ได้ตระเตรียมอะไรกันไว้แล้วก็พูดนึกอะไรออกกันพูดไปเถอะเอ้ยแต่มันก็ดูดีเหมือนกันนะมันโอเคอ่ะแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างชอบแล้วก็มันไม่ยาวเว้นๆแล้วก็โอเคอ่ะแต่ภาษาไทยกำลังจะเริ่มไม่โอเคแล้วอ่ะเอาเป็นว่าบอก2ทางการติดต่อหลักๆก่อนก็แล้วกันก็คือทางโทรศัพท์หลังไมค์นะครับ0732439750732439750 0732439750หรือว่าถ้าเกิดว่าฟังผ่านทางออนไลน์เวอร์ชันทางอินเทอร์เน็ตนะฮะก็พูดคุยแชทกับผมได้ที่ www.975peaceradio.com www.975peaceradio.com นี่คือรายการเรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บางแอ๋วนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าเรื่องของภาษาอังกฤษหรือว่าประสบการณ์ที่อยากจะแบ่งปันในเรื่องของการภาษาอังกฤษหรือการศึกษาอะไรก็ได้พูดคุยบอกกล่าวกันได้นะครับนี่คือรายการของเราไม่ใช่รายการของใครคนใดคนหนึ่งนะฮะนี่คือวัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งรายการนี้ที่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทุกคนเฮ้ยร่วมมือร่วมใจกันแบ่งปันเนอะมีอะไรก็ว่ากันนะฮะเราไม่มีอะไรซีเรียสกันอยู่แล้วพูดได้ทุกเรื่องเจ๋งๆนี่คือ KPBL Radioต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของเรากันเลยจ้าเป็นคนบ้ายอฮะก็เลยปรบมือบ่อยไปนิดนึงอะไรอย่างงี้เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเดี๋ยวรู้สึกเฮดโฟนจะเสียงเบาไปหน่อยนึงแต่ปรับเฮดโฟนนิดนึงจะไม่คุ้นเคยอะไรอย่างงี้ทีนี้เรามาเริ่มต้นด้วยประเด็นแรกกันเลยดีกว่าฮะเมื่อวานเขียนจดไปจดมามันก็มีประเด็นต่อเนื่องเยอะแยะมากมายเอาประเด็นนี้ก่อนดีกว่าเป็นประเด็นสดๆที่สอนเมื่อคลาสในตอนเย็นคืออยากพูดอะไรที่แบบว่ายังพอจะจำได้อะคือพูดไปแล้วแต่ว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆเคยพูดไปแล้วหรือยังเฮ้ยปรากฏว่ายังไม่ได้พูดใช้จากอินเทอร์เน็ตแล้วยังไม่ได้พูดยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะแปลกมากเหมือนกันเพราะอันนี้เนี่ยเราพูดได้บ่อยมากๆในชีวิตประจำวันฮะเราไปเริ่มต้นประเด็นแรกของเราวันนี้เลยฮะวันที่3มีนาคม2558ตอนนี้2ทุ่มกับอีก17นาทีแล้วเราจะเริ่มต้นประเด็นแรกกันเลยจ้า You know what
รู้หรือไม่ประเด็นแรกวันนี้แน่นอนว่าจะบอกสถานการณ์บอกว่าเวลาเราพูดคุยกับเพื่อนอยู่แล้วก็สมมุติว่ากำลังพูดถึงเรื่องอาหารเสร็จปั๊บอยู่ยังไงก็ไม่รู้เราก็นอกเรื่องออกมาไปพูดเรื่องการศึกษาซะงั้นอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยพอพูดว่าเฮ้ยเรามาถึงพูดเรื่องการศึกษาได้ไงเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของอาหารไม่ใช่เหรอเราก็กลับมาถามว่าเอออยู่ไหนแล้วนะเมื่อกี้เราอยู่ไหนละเราพูดถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเออซึ่งคำนี้เนี่ยเราแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่น่าจะเป๊ะนะเออหรืออาจจะใกล้เคียงแหละแต่ว่าเฮ้ยอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้ว่าอ๋อพูดแบบนี้เองเหรอภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าเฮ้ยถึงไหนแล้วอะเมื่อกี้เราถึงไหนละอะไรเงี้ยพูดแบบนี้ได้เลยครับ where were we ต้องขึ้นเสียงสูงนิดนึงนะ where were we เฮ้ยเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอะเมื่อกี้ถึงไหนแล้ววะแล้ววะคือเสียงสูงใช่ปะ Where were we ฟังดูเหมือนเพลงเหมือนกันเนาะ Where were we เฮ้ยถึงไหนแล้ววะเอ้ยเมื่อกี้เราถึงไหนแล้วเมื่อกี้เราอยู่ตรงไหนอะเมื่อกี้เราพูดอะไรถึงตรงไหนละ Where were we นะครับ Where ที่แปลว่าที่ไหนนั่นคือมันมีอยู่3คำหลักๆนะฮะเสียง background music ดังไปไหมอะไม่แน่ใจปรับอีกนิดนึงโอเคwhere ที่แปลว่าที่ไหนนะฮะคำแรก w-h-e-r-e w-h-e-r-e-h-holland เอาใหม่อีกทีเดี๋ยวมึน w-h-e-r-e-h-holland e-england r-russia e-england where ส่วนคำที่สองคือคำว่า were ที่เป็นอดีตของ are were w-e-r-e บางคนจะออกเสียงผิดนะออกเสียงว่า where นะไม่ใช่นะออกเสียงว่า were w-h-e-r-e e-england r-russia e-englandแล้วก็คำสุดท้ายคือแปลว่า we คือพวกเรา w-e-we w-world-e-england we where were we where were we เมื่อกี้ถึงไหนแล้ววะเมื่อกี้เราพูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้เราค้างไว้อยู่ที่ตรงไหนละกลับมาพูดเรื่องอาหารต่อดีกว่าอะไรแบบนั้นนะฮะง่ายๆเนาะง่ายๆใช้ได้เฮ้ยวันนี้ทำไมมดยังมีอีกเยอะมดอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ไปไหนสักทีมาตอมอยู่นั่นแหละมาตอมไวท์บอร์ดของผมทำไมเนี่ย Why you like my whiteboard so much หรือว่าไวท์บอร์ดนี่มันหวานนะไม่รู้เหมือนไม่เคยชิม I have never tasted it ไม่เคยชิมแปลกมาก alright นั่นคือประเด็นแรกของเราเคลียร์ไม่เคลียร์ยังไงบอกกล่าวกันได้นะฮะเฮ้ยจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะนานมากแล้วนะที่แบบไม่มีคนติดต่อมาไม่มีคนโทรเข้ามาไม่มีคนเขียนข้อความมาหายไปหมดเลยแปลกดีเหมือนกันไม่รู้ว่าอะไรยังไงไม่รู้ว่าเอ๊ะนี่ผมไม่ได้จัดรายการอยู่คนเดียวใช่ปะคาดว่าคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยดูจะเหมือนเป็นคนบรามากๆเลยอ่ะคือแบบ sounds like very very crazy oh my goodness โอเคพูดถึงแบบนี้ได้ประเด็นงอกเลย oh my goodness คืออะไรอ่ะYou know what? รู้หรือไม่ Oh my goodness Oh my goodness คืออะไรฮะถ้าจะบอกคร่าวๆนะก็คือมันมีความหมายแบบว่า Oh เดี๋ยวกันเดี๋ยวเอาอารมณ์ก่อนจะบอกอารมณ์ Oh my goodness Oh my goodness อันนี้อารมณ์ประมาณนี้ Oh my goodness ถ้าดูทาง YouTube นะจะรู้จะเห็นเลยว่าเฮ้ยยังไงควรจะต้องทำท่าอย่างไรนะฮะแต่ว่าฟังจากวิทยุฟังจากเสียงดูนะเดาเสียงให้ได้นะว่าอารมณ์แบบไหนก็ตกใจแบบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์ Oh my goodness มันก็มีความหมายเทียบเท่ากับOh my god หรือ Oh my gosh คือพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนั่นเองเคยพูดหรือยังเนี่ยเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวถามอาจารย์กูก่อนเฮ้ยประเด็นนี้เคยพูดไปหรือยังเนี่ยถามอาจารย์กูแป๊บหนึ่ง Oh my goodness มีไหมแสดงว่ายังไม่เคยพูดเฮ้ยแปลกมากไม่เคยพูดได้ไงเนี่ยประเด็นนี้ออกจะแบบเฮ้ยมันแบบเบสิกมากๆเลยนะไม่เคยพูดจริงเหรอจริงดิจริงๆอ่ะหาไม่เจอแสดงว่ายังไม่เคยพูดนะฮะ alright so ก็นั้นก็พูดตอนนี้เลยก็แล้วกัน oh my goodness หรือว่า oh my gosh มีความหมายเทียบเท่าเหมือนกันเลยกับพระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอ้คุณพระช่วยอะไรแบบนี้นะฮะ oh my goodness เพราะจริงๆแล้วอ่ะเราจะรู้จักโอ้ย I'm got oh my gosh นี่ไงเวลาตกใจอย่างเงี้ยเวลาเซอร์ไพรส์เวลาตกใจอะไรเงี้ย
ทุกคนจะรู้สึกคุ้นเคยกับคำว่า oh my god oh my god ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถออกเสียงให้แบบเป็นแบบว่าเดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงบางคนจะชอบถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็น oh my gosh my gosh ทำไมต้องเป็นแบบ gosh ไม่ใช่ god อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยว oh my gosh g ตัวใหญ่ไหมอะเวลาสะกดคำนี้ผมจะมีคนที่แบบจะเป็นคนที่แบบอะไรนะมีปัญหากับเรื่องของสะกดคำฮะ I don't know I am really bad at spelling oh my gosh เฮ้ยมีแล้วนี่นาแต่ว่าเป็นรูปแบบวิดีเป็นวิทยุเมื่อก่อนทำเป็นพอดแคสต์นอนมากๆและ so I think I should put it in in a form of video so I think G should be capital letter right no it doesn't need to be that no ไม่จำเป็นโอเคงั้นก็เป็นตัวเล็กไปก็แล้วกันเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เจาะจงว่าเป็น gosh ไหนนะฮะเดี๋ยวจะสะกดก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายทีเดียวเลยเอาเป็น2อันนะครับ oh my gosh แล้วก็ oh my goodnessOh my gosh แล้วก็ Oh my goodness แปลว่าตกใจรู้สึก surprise อะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับเอาแบบแรกไปก่อน Oh my gosh Oh my gosh คำแรกคือ Oh Oh แบบตกใจโอ้ยอย่างเงี้ยอ้าวอะไรเงี้ย Oh 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 octopus H Holland คำที่สองคือ My 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 in Malaysia Y yellowที่แปลว่าของฉันแล้วก็คำสุดท้ายคือ gosh gosh จริงๆมันก็เพี้ยนมาจากคำว่า god เดี๋ยวจะอธิบายเหตุผลให้ฟังด้วย g o s h gosh g gorilla o octopus s singapore h holland gosh นะครับแล้วก็อีกประโยคนึงเหมือนกันเลยคำแรกกับคำที่สอง oh my เหมือนกันเปลี่ยนแค่คำที่สามเท่านั้น goodness goodnessGoodness ก็คือความดีที่เป็น noun นะฮะ G O O D N E S S Goodness G Gorilla O Octopus O Octopus D Dog N New Zealand E England S Singapore S Singapore Goodness Oh my goodness Oh my goodness นะฮะทีนี้ความหมายกว้างๆก็คือแปลว่าอะไรนะคุณพระช่วยใช้ตอนไหนก็รู้อยู่แล้วนะคุณพระช่วยเวลาตกใจหรือว่าเวลาเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยทีนี้จะอธิบายเพิ่มเติมว่า gosh โดยปกติเวลาสะกดเนี่ยมันสะกดด้วย g o d ไม่ใช่เหรอ g gorilla o octopus d dog god แต่ว่าในที่นี้ทำไมถึงสะกดแบบนี้คือเหตุผลของมันเนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงผมเคยบอกใช่ไหมครับว่าเวลาเราเรียนรู้ภาษาเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมไปด้วยเพราะว่าภาษามันอยู่ใต้ร่มที่เรียกว่าวัฒนธรรมและวัฒนธรรมก็อยู่ภายใต้ศาสนานะครับโอเค then ทีนี้คำว่า gosh คือมันแปลว่าพระเจ้าใช่ไหมมันเพี้ยนมาจากว่า god แปลว่าพระเจ้าซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาไม่อยากจะเอาคำว่าพระเจ้ามาพูดเล่นน่ะบางทีแบบว่าเราพูดเยอะเกินไป oh my gosh oh my gosh oh my gosh อะไรเงี้ยมันดูเหมือนเอาเขามาเล่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยทำให้มันเพี้ยนๆนิดนึงเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเราไม่ได้เอาชื่อเขามาเล่นนะอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเพี้ยนกลายไปเป็น oh my gosh oh my gosh นะครับ oh my gosh oh my gosh อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะหมายถึงพระเจ้าจริงๆเราก็พูดชัดๆไปเลย oh my god อันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดเต็มๆแบบนี้แสดงว่าต้องเป็นเรื่องที่ serious จริงๆนะแล้วก็ไม่ได้แบบเอาเขามาเล่นเป็นเรื่องที่ serious แบบที่เราตกใจจริงๆแล้วก็เรายังมีสติสตังอยู่ไม่ได้แบบพูดเล่นแบบว่าเหมือนพูดเหมือนคำนู่นคำนี่หลุดออกจากปากอะไรไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าอันนั้นแสดงถึงความเคารพนะครับของความเป็นพระเจ้านะฮะซึ่งพระเจ้าในที่นี้ก็คือว่าถ้าเกิดภาษาอังกฤษในส่วนใหญ่ก็คือมาจากศาสนาคริสต์นะฮะแต่ว่าเวลาเราพูดเราก็คือเรานับถือศาสนาไหนก็คือพระเจ้าของศาสนานั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่ามีพระเจ้านะฮะนั่นคือความหมายของมันซึ่งศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้าใช่ไหมมีพระผู้เป็นเจ้าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนพระพุทธเจ้าคือคนละอย่างกันนะไม่เหมือนกันพระเจ้าสองศาสนานี้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพูดแบบนี้อุทานแบบนี้เนี่ยก็น่าจะหมายถึงว่าคุณพระช่วยอะไรเงี้ยก็คือนั่นแหละเทียบเคียงกันประมาณนั้นเราจะเทียบเคียงกันเป๊ะๆไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่า
มันมาจากคนละศาสนามันคนละวัฒนธรรมนะฮะแต่ว่าเราก็ใช้เทียบเคียงกันได้แต่ว่าไม่เป๊ะนะครับก็อย่าซีเรียสตรงนั้นดูที่วัตถุประสงค์การใช้งานก็แล้วกันเพราะบางคนน่ะเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมเอาคำว่า God มาใช้ล่ะ God มันหมายถึงศาสนาคริสต์ไม่ใช่หรอเปล่านะ God แปลว่าพระเจ้าคำว่าพระเจ้าไม่ได้หมายถึงพระเจ้าของศาสนาคริสต์แต่ว่ามันอาจจะมีที่มาที่ไปเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนใช้อ่ะคือเวลาคำว่าภาษาไทยก็พระเจ้าไงก็เหมือนกันนะฮะก็แล้วแต่ว่าใครจะซีเรียสมากน้อยแค่ไหนหรืออะไรยังไงนะครับลองดูกันละกันเนาะเดี๋ยวเราเข้าเบรกกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับรายการเรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอลแป๊บเดียว I'll be right back just for a few secondsOn KPBL Radio, only at Wooden Head Peace FM 9975 Wooden Head Peace FM จะไกลหรือใกล้ก็คลาสได้ตลอดสไตล์เกสโนวากับไลฟ์สไตล์ที่คลาสและคูลอย่างยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่นี่แหละใหม่ยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ออโตเมติกวอชิพรีเมียม 125cc ดีไซน์หรูไฮคลาสสมาร์ทด้วยเทคโนโลยีใหม่เครื่องยนต์บลูคอลประหยัดน้ำมันสูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรพร้อมฟีเจอร์เพิ่มความสะดวกสบายรอบคันชีวิตมีคลาสสมาร์ทอย่างมีสไตล์ยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่พบกับยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ใหม่ที่แสงเจริญหน้าประดู่ทุกสาขาสาขายามาฮ่าสแควร์โทร073-222-237-8ภาษาอังกฤษราที่นี่เรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอลซาบูอาที่นี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายครูตลกเน้นความเป็นธรรมชาติแก่แล้วอ่ะที่นี่มีทั้งคอร์สสำหรับนักเรียนมัธยมและบุคคลทั่วไปอยากเชิญไปสอนที่ทำงานครูพี่บังแอลเป็นวิทยากรให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนดูรายละเอียดคอร์สต่างๆและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้ที่ FacebookInstagram, YouTube, Twitter, Google ทีมค้นหาครูพี่บังแอลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เว้นวรรคหรือโทรศัพท์089-586-5281 KPBL and English Language Channelร้านขนมไทยมงคลร้านขนมไทย70ปีมรดกล้ำค่าของขนมไทยรังสรรค์ขนมไทยหลากหลายสดใหม่ให้คุณได้เลือกรับสั่งทำขนมไทยจัดเบรกขนมไทยสืบทอดความเป็นมาจากการแบกหามรถเข็นสู่หน้าร้านและปัจจุบันเรามีเปิดบริการขยายเวลามีทั้งแบบนั่งกินและสะดวกซื้อกลับบ้านจูใจทั้งวันบรรยากาศสไตล์โปรตุเกสผสมความเป็นไทยฝรั่งเข้าด้วยกันกับเพลงบลูเก๋ๆจิบชากาแฟเขียงคู่ขนมไทยที่แตกต่างอย่างลงตัวร้านขนมไทยมงคลเจ้าเก่าราคาเดิมสวัสดีค่ะเชิญค่ะเปิด 9:30 ถึง 4:30 ถนนผังเมือง2ใกล้สี่แยกโรงเรียนพัฒนาสั่งขนมได้ที่เบอร์086-964-9671 073-242-191 เอกลักษณ์ของรสชาติที่ร้านขนมไทยมงคลฮัลโหลทำไรอยู่อ่ะพักนี้ไม่เจอหน้ากันเลยนะก็เล่นเน็ตดูหนังแล้วก็โทรหาคนนู้นคนนี้โอ้โหจัดเต็มเลยนะทีละอย่างก็ได้ทีละอย่างได้ไงที่ TNT เขาเติมความสุขให้คนไทยจัดเต็มมาสักขนาดนี้เน็ตก็ดีโทรก็ฟรีแล้วก็ยังมีรายการมันๆให้ดูอีกด้วยเน็ตคุณภาพราคาแค่เดือนละ350 บาทแจกเครื่องโทรศัพท์ให้ฟรีพร้อมโทรฟรีไม่อั้นอ๋อยังมีอีกนะพลาดไม่ได้เลยกับสาระบันเทิงระดับโลกพร้อมกีฬาสุดมันครบทุกรสสดทุกแมตช์ด้วยจาน CTH ทั้งหมดเนี้ยที่ TNT เขาจัดให้ที่ศูนย์บริการ TTNT ใกล้บ้านหรือโทร1103เน็ตดีโทรฟรี you months TTNT เติมความสุขให้คนไทยไป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 พูดอังกฤษสุดยอดจากคุณพี่บังแอล on KPBL Radio Only at 975 975 This is your radio, your music, your radio, your talk, your radio. 975 Murder Head B7
You're listening to KPBL Radio and welcome back to our second break. I will hear until 8:55 minutes for this late evening. เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของผู้สนับสนุนใจดีคลื่นของเรากันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเรารีบๆไปเลยดีกว่าปะว่าไปเริ่มต้นด้วยเรื่องของขนมหวานที่ร้านขนมไทยมงคลนะฮะซึ่งอยู่ตรงสี่แยกโรงเรียนพัฒนาแถวๆนั่นแหละนะฮะก็ลองหาดูกันละกันนะครับมันตั้งอยู่บนถนนผังเมืองสองนะครับซึ่งร้านขนมไทยมงคลเนี่ยเขาก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วนะหลายรุ่นหลายบรรพบุรุษเลยทีเดียวนะฮะเนื่องจากเรื่องของรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากมากถ้าไม่เจ๋งจริงถ้าไม่อร่อยจริงๆอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้นะฮะแล้วก็เวลาไปกินที่ร้านเนี่ยจะกินที่นั่นเลยก็ได้หรือว่าจะเอากลับบ้านไปก็ได้นะครับแล้วก็เขาก็ทำสดๆใหม่ๆทุกวันด้วยจะสั่งทำเบรกเวลาจัดงานทำเบรกขนมหวานอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยนะฮะถ้าเกิดว่าสนใจหรือว่าอยากจะรู้อะไรมากไปกว่านี้เนี่ยเฮ้ยแนะนำให้ไปดูด้วยตัวเองดีกว่าหรือไม่แล้วก็ลองโทรศัพท์ติดต่อด้วยตัวเองก็ได้นะครับลองดูอีกทีก็แล้วกันนะผมให้เบอร์ไว้นะจดนะ0732421910721 อีกที072เอ้ยเมื่อกี้พูดอะไรนะ072เหรอมีที่ไหนแล้วยะลา073โหยอะไรเนี่ยหมายถึง0732421910เออแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ089อีกแล้วโอ้เมื่อวานก็พูดเบอร์ผิดอีกแล้วตอนนี้ทำไมรู้สึกเหมือนเบลอๆเรื่องตัวเลขเนี่ยปัญหาเรื่องของสายตาหรือปัญหาเรื่องของสมองอันนี้แยกแยะไม่ค่อยถูกแล้วนะฮ่าอ่ะอีกที0869649671เออถูกแล้วอีกทีนะ0869649671นะครับนั่นคือเรื่องของร้านอาหารร้านขนมไทยมงคลขนมไทยอร่อยๆกับบรรยากาศดีๆสไตล์ฝรั่งสไตล์ไทยผสมผสานเข้าด้วยกันนะฮะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราจะไปที่ร้านขนมไทยเราก็ต้องใช้ยานพาหนะใช่ไหมก็มีอีกหนึ่งตัวเลือกกันละกันจากแสงเจริญยามาฮ่าแสงเจริญยามาฮ่าวันนี้อยากนำเหนือเรื่องของยามาฮ่า Grand Filano ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดในตระกูล Filano ด้วยซึ่งดีตรงที่ว่ารุ่นนี้ช่วยประหยัดน้ำมันเยอะเหมือนกันนะ1ลิตรเนี่ยสามารถที่จะไปไกลได้ถึง60กิโลเมตรเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาใช้ระบบอะไรนะหัวฉีดพรีเมียมเป็นระบบอัตโนมัติ125ซีซีแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าเครื่องยนต์ Blue Core นะฮะสิ่งเหล่านี้แหละทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันครบคันแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะแล้วก็ยังคงมีความสะดวกสบายรอบคันเลยทีเดียวยังไงก็ลองแวะไปดูตัวจริงได้ที่โชว์รูมของ Yamahaทุกสาขาใกล้บ้านท่านนะฮะยะหาก็มีเบตงก็มีแน่นอนอำเภอเมืองยะลาก็ต้องมีนะครับลองสอบถามว่าสาขาใกล้บ้านเนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวถามที่สำนักงานใหญ่ก็ได้นะฮะซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงแรมชางลีนะฮะ073-213-232อีกหนึ่งครั้งนะครับ073-213-232นะสำหรับ Yamaha Grand Filano จากไหนจาก Yamaha ไม่ใช่สิสากจากแสงเจริญ Yamaha เวลาพูดข้อมูลเยอะๆทุกวันนี้มันก็แบบมึนๆเหมือนกันนะแบบลิ้นพันได้เหมือนกันนะลิ้นพันหรือสมองมันป่วนหรือมันอะไรไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะคล้ายกันเนาะเอออ่ะสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายดิรองสุดท้ายเป็นเรื่องของโทรศัพท์นะถ้าเกิดว่าติดตั้งโทรศัพท์กับTNT สารความห่วงใยใส่ใจบริการในวันนี้นะฮะรับฟรีไปเลยโทรศัพท์ในระบบ DACT ซึ่งเป็นระบบที่จะโชว์เบอร์สายเรียกซ้อนอันนี้คือความพิเศษของระบบนี้นะฮะเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่ามีใครโทรเข้ามาบ้างหรือว่าเราพลาดการรับสายการติดต่อจากเบอร์ไหนบ้างนะฮะก็รับฟรีไปเลยแล้วก็ยังคงมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายนะครับลองแวะเวียนไปดูได้อยู่ตรง4แยกโคลิเซียมนะฮะซึ่งเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่8โมงเช้าเรื่อยไปจนถึง5โมงเย็นนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ศูนย์บริการที่เดียนที่ยะลานะฮะ073-244-002-3
once again yeah 073-244-002-3 นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์ call center ก็ได้นะฮะ1103นั่นคือ TTNT สารความห่วงใยใส่ใจบริการนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะฮะก็คือเป็นเรื่องของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สุดยอดที่สำนักเรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บางแอลนะครับถ้าใครที่เรียนทางวิทยุแล้วไม่จุใจทาง YouTube แล้วยังไม่จุใจทาง Facebook แล้วยังไม่จุใจก็เข้าคลาสกันเต็มๆเอาให้จุใจได้เลยนะฮะจะเป็นเดี่ยวก็ได้จะเป็นกลุ่มก็ได้แล้วแต่เลยนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะฮะคอนเซ็ปต์ของการเรียนรู้ที่นี่เนี่ยเราเน้นที่คนเรียนเป็นหลักคนเรียนอยากได้อะไรบอกมาเลยครูพี่บางแอลจะไม่มีการตั้งหลักสูตรล่วงหน้า 100% มีแค่คร่าวๆแค่ 50% เพื่อที่จะให้ปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคลนะฮะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความต้องการไม่เหมือนกันมีปัญหาไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าหลักสูตร 100% ใช้เหมือนกันหมดเลยเฮ้ยอันนี้ผมว่าไม่เวิร์กอะฮะเราต้องการอะไรมันก็ต้องแบบมีแตกต่างกันบ้างนะฮะแบ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะโทรคุยกันก่อนก็ได้ครับที่0895865281อีก1ครั้งนะครับ0895865281นะฮะส่วนตอนนี้เราไปเรียนรู้กันต่อเลยกับรายการของเรา KPBL RadioYou know what? รู้หรือไม่ประเด็นต่อมาที่เราจะพูดถึงณบัดนาวก็คือเอาประเด็นนี้ดีกว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่ผมเคยจะบอกว่าไม่รู้มาก่อนก็ได้นะอ่านเจอในหนังสือแล้วก็มันง่ายมากแล้วก็ทุกคนต้องผ่านโมเมนต์นี้มาก่อนแน่นอนเลยในชีวิตอะประมาณว่าสมมุติว่าเวลาเราไปกินข้าวด้วยกันกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็เราอยากจะรินน้ำให้ใครคนหนึ่งหรือว่าจะรินน้ำให้ใครตอนไหนอะไรเงี้ยก็ได้ให้คนอื่นนะแล้วก็เขาอาจจะบอกว่าเอ้ยจะขอเอาครึ่งแก้วพอทีนี้ถ้าเกิดแก้วมันเต็มมันเปล่าใช่ป่ะแล้วก็ครึ่งแก้วแค่ไหนอะหรือว่า1ส่วน4หรือ3ส่วน4หรืออะไรที่เขาต้องการอะเราก็บอกว่าอะจะให้พอตอนไหนบอกนะจะให้รินพอตอนไหนบอกนะภาษาอังกฤษเนี่ยไอ้คำแบบนี้เนี่ยเขาจะพูดแค่ว่าง่ายมากเลยอะ say when ถ้าแปลตรงๆก็คือว่าพูดว่าเมื่อไหร่คือจะให้หยุดเมื่อไหร่บอกนะอะไรเงี้ยนั่นคือภาษาไทยอาจจะยาวหน่อยแต่ภาษาอังกฤษสั้นมากนะฮะ say when แค่นั้นเองไม่ใช่ seven eleven นะหมายถึง say ที่แปลว่าพูดแล้วก็ when ที่แปลว่าเมื่อไหร่แค่นั้นแหละ say when seven จำง่ายด้วย seven เหมือน seven eleven เนาะแต่ไม่ใช่คำนั้นนะ seven alright I got it right yeah ถูกแล้วใช่อีกทีหนึ่งกลัวพลาด seven คำแรกคือคำว่า say ที่แปลว่าพูดออกมา say say s Singapore a America y yellow say คำที่สองคือ when ที่แปลว่าเมื่อไหร่ที่ถามถึงเรื่องของเวลาเมื่อไหร่อะไรเงี้ย when w h e n whenW World H Holland A England and New Zealand When แค่นี้เองสมมุติเพื่อนมาบ้านแล้วทีนี้เนี่ยเราจะรินกาแฟให้แล้วก็ถามจะเอากาแฟไหมเพื่อนบอกก็ได้นะแต่ไม่ต้องเยอะนะพอดีว่ากินข้าวมาแล้วอะเดี๋ยวจะอิ่มแล้วก็เดี๋ยวจะกินไม่หมดอะไรเงี้ยจะดื่มไม่หมดงั้นเดี๋ยวรินให้นะเนื่องจากว่าเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีอะไรเงี้ยตามหน้าตาเป็นผู้ดีอะไรเงี้ยวันนี้มีเรื่องแซวตรงนี้ด้วยมีนักเรียนคนนี้เขาแซวเขาไม่รู้ฟังหิวเปล่าคงไม่หรอกก็คือว่าอ่ะงั้นเราก็รินให้เพื่อนใช่ไหมแล้วก็อะไรนะแล้วก็เราก็จะรินให้จะเอาแค่ไหนอะไรเงี้ยงั้นเราก็บอกว่าอ่ะงั้นจะพอแค่ไหนบอกนะ seven แล้วเราก็รินไปแล้วเดี๋ยวเขาก็บอกเองโอเค enough อะไรเงี้ย โอเค enough thank you enough คือพอแล้ว enough thank you แค่นั้นเองนะครับใช้ง่ายมากผมไม่อยากเชื่อเหมือนกันนะว่าผมเพิ่งจะมารู้อะไรแบบเนี้ยตอนเนี้ยเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาเยอะแล้วแต่ก็แปลกเหมือนกันในหนังไม่เห็นเคยเจอเนาะสงสัยดูไม่ถึงตอนนั้นแน่เลยตอนรินน้ำไม่เกี่ยวกับน้ำไม่มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับน้ำเลยอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่เคยเจอไม่เคยอะไรแบบนี้มาก่อนนะฮะก็เป็นประโยชน์ดีใช้ง่ายแล้วก็
หวังว่าคงจะมีโอกาสได้ใช้นะสำหรับประเด็นนี้นะครับ Alright, that is another point of today's program Tonight's program This is our third point already Alright งั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่ประเด็นต่อไปจำไม่ได้แล้วคืออะไรดูซิอันนี้แล้วกันอันนี้ฟังดูแปลกหน่อยแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเขาบอกว่าใช้ประมาณอย่างเงี้ยซึ่งเป็นประโยชน์ฮะแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ขี้โกรธขี้โกรธด้วยแต่ว่าก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่หายโกรธเร็วๆนะฮะมันคือประเด็นเรื่องของอะไรเราจะไปดูกันณบัดนี้ฮะ You know what รู้หรือไม่คือบางทีเนี่ยสมมุติว่าเรามีเรื่องโกรธกับเพื่อนนานๆแล้วก็ไม่ได้เจอเพื่อนละแล้วก็เวลาผ่านไปนานละแล้วกลับมาเจอกันใหม่เพื่อนคนนั้นเฮ้ยอยู่ๆก็พูดดีกับเราอะเมื่อก่อนแบบไม่พูดแบบโกรธมากอะไรเงี้ยซึ่งเราก็อาจจะแบบว่ากล้าถามอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่ไม่โกรธแล้วที่ฉันทำกับเธอเมื่อวันนั้นวันนี้อะไรเงี้ยเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเขาบอกเออไม่โกรธแล้วล่ะมันก็คือไม่โกรธแล้วคือหายโกรธแล้วล่ะคือผ่านไปแล้วไม่รู้จะแปลยังไงจริงๆคือเขาจะบอกว่าคือประโยคนี้เนี่ยใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อจะต้องการที่จะบอกว่าเออไอสิ่งที่คนนั้นอะทำกับเราอะสมมติว่าเราเป็นคนพูดประโยคนี้นะไอสิ่งที่คนนั้นทำกับเราอะไม่โกรธแล้วล่ะมันก็เหมือนกับเรื่องมันแล้วไปแล้วไม่ใช่นะไอ้แล้วไปแล้วมันจะมีคำหนึ่งอีกอันหนึ่งอะไร let bygone be bygones อะไรเงี้ยอันนี้คืออีกแบบนึงแต่อันนี้ก็คือว่าความหมายประมาณนั้นคือเรื่องมันแล้วไปแล้วอ่ะก็ให้มันผ่านไปเถอะคือมันก็เหมือนกับไม่รู้ถ้าเกิดว่าแปลตามประโยคนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษนะมันจะเหมือนประมาณว่ามันก็เหมือนกับน้ำที่ผ่านอยู่ใต้สะพานอ่ะมันก็ไหลผ่านไปแล้วอ่ะเออไม่รู้จะมาคิดให้แบบรื้อฟื้นทำไมคือจะโกรธจนถึงวันนี้10ปีผ่านไปก็ยังจะโกรธอยู่อีกทำไมไม่รู้เหมือนกันนะฮะ It's water under the bridge It's water under the bridge มันก็แค่เหมือนน้ำที่อยู่ใต้สะพานอ่ะที่มันไหลผ่านไปเรื่อยๆมันก็ผ่านไปแล้วอาจจะแปลเป็นไทยได้ประมาณนี้ก็ได้เนาะมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วนะฮะยาวนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าเท่ดีอ่ะ It's water under the bridge It's water under the bridge นะครับหลายคำหน่อยนะโอเคคำแรกคือคำว่า it's ที่เป็นตัวย่อมาจาก it is it's it apostrophe s it's แล้วก็คำต่อมาคือคำว่า water ที่แปลว่าน้ำ w a t e r water คำต่อมาคือคำว่า under ที่แปลว่าใต้ under u n d e r under u umbrella n new zealand d dog e england r russia under คำต่อมาเป็น article คือคำว่า the t h e the แล้วก็คำสุดท้ายที่แปลว่าสะพาน bridge bridge b boy r russia i island d dog g gorilla e england breach it's water under the bridge it's water under the bridge มันแค่น้ำที่แบบที่มันไหลผ่านไปใต้สะพานแล้วก็คือมันก็ผ่านไปแล้วอะเออไม่โกรธหรอกมันก็ผ่านไปแล้วอะหายไม่ใช่ไม่โกรธหรอกหายโกรธแล้วตอนนั้นโกรธใช่ไหมแต่ตอนนี้หายโกรธแล้วก็หายโกรธแล้วล่ะมันก็ผ่านไปแล้วอะเออพูดแบบนี้นะประมาณนั้นนะครับโอเคไหนดูประโยคตัวอย่างที่เขาให้สิสมมุติว่ามีผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายคนนี้เนี่ยมาเจอกันใหม่อีกทีนึงหรือว่าอาจจะเจอกันบ่อยๆแหละแต่ว่า1ปีผ่านไปเขาก็กลับมาคุยกันใหม่แล้วผู้ชายก็บอกว่า you're not angry anymore you're not angry anymore คือ you ไม่โกรธแล้วหรอหายโกรธแล้วหรออะไรเงี้ยผู้หญิงก็ตอบว่า no it was a long time ago เฮ้ยมันผ่านนานมาแล้ว it's water under the bridge มันก็คือมันผ่านไปแล้วอะอะไรเงี้ย it's water under the bridge it's water under the bridge ก็คือมันผ่านไปแล้วอะหรือว่าอีกสถานการณ์หนึ่งอันนี้ก็ให้ตัวอย่างเยอะหน่อยซึ่งดีมากหนังสือเล่มนี้ชอบมาก
A กับ B คุยกัน A กับ B คุยกันแล้ว A ก็บอกว่า Are you still angry that your father divorced your mother? Are you still angry that your father divorced your mother? คือเฮ้ยนี่แกยังโกรธอีกเหรอที่พ่อหย่าแม่ B ก็บอกว่า No, that's water under the bridge now คือมันผ่านไปแล้วตอนเนี้ย I'm not angry anymore คือไม่โกรธแล้วล่ะคือไม่โกรธอีกต่อไปแล้วล่ะ anymore คือไม่มีอีกต่อไปแล้วคือไม่มีความโกรธอีกต่อไปแล้วนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างฮะเป็นประโยคนะ when my brother เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาบอกว่า when my brother broke my computer I was very angry but it's water under the bridge now ใส่โทษทีนะคำเมื่อกี้ใส่คำว่า now เข้าไปนิดนึงมันจะได้อารมณ์มากกว่านั้นอีกคือตอนเนี้ยคือไม่โกรธแล้วล่ะตอนนี้มันหายแล้วล่ะไม่โกรธแล้วล่ะไม่โกรธอีกต่อไปแล้วอะใส่คำว่า now ไปด้วย it's water under the bridge now it's water under the bridge now ประมาณนั้นคือประโยคนี้เขาบอกว่าเมื่อตอนที่พี่ชายหรือน้องชายฉันอะทำให้คอมพิวเตอร์ของฉันพังอะตอนนั้นอะนะ I was very angry คือโกรธมาก but แต่ว่า it's water under the bridge now แต่ว่าตอนนี้ไม่โกรธแล้วล่ะตอนนี้หายละตอนนี้หายละประมาณนั้นแค่นั้นเอง alright okay ทีนี้เวลามีน่าจะเพียงพออีกสักหนึ่งประเด็นแต่ว่าขอเช็คตัวสะกดแป๊บนึงคือจะบอกว่าเวลาสมน้ำหน้าคำว่าสมน้ำหน้าเนี่ยจะพูดอย่างไรดีอะพูดไงดีคือมีอยู่อันนึงคือ you deserve it สมน้ำหน้า you deserve it แต่ขอเช็คก่อนไม่รู้ทำไมถึงอยู่ถึงนึกถึงคำนี้ขึ้นมาคือจริงๆมันมีประเด็นนึงในหนังสืออะแต่ว่าเขาใช้อีกแบบนึงแล้วก็ความหมายอาจจะใกล้เคียงกันแต่ผมทำให้นึกถึงอันเนี้ยรู้สึกมันอะไรนะสะใจกว่ามั้งมีสายโทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวลองรับสายก่อนนะแต่ว่าต้องเป็นหลังใหม่นะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะ Hello good evening who's there กะไซอ่าฮะ How are you it's so very long time I didn't hear your voice academic fair you mean at your school unfortunately this Friday I'm not free it's only one day too bad or maybe the other time maybe next year or next term you deserve it what oh already really I'm looking for it on the web you deserve it but I can't find it really oh do you still remember when I said that I thought that I couldn't find it on but you're sure yeah I said that already okay because there are two sides that you can use in positive way and negative way okay so but I can't find it on the internet that's weird oh yeah oh no I forgot to wait KPBL I think yeah but no problem maybe oh yes I found it I said that on Wednesday 29th October 2014 yes I got it thank you very much but by the way maybe I'll say that again but in make it short just like to sum up the point by the way thank you very much Azai for inviting me to your academic fair at your school I hope I can join you next time why you sound so sleepy or are you sick You what? Oh, you have a sore throat. Okay, so take a lot of rest then. You too, so take care. Salam.
นี่เป็นขาประจำของเราแล้วก็อะไรนะติดตามตลอดเลยนะฮะแล้วเขารู้ด้วยว่าเฮ้ยพูดแล้วพูดแล้วเขาจำได้อะไรเงี้ยเออใช่เมื่อกี้ผมใช้คีย์เวิร์ดผิดไปนิดนึงก็เลยไม่เจอทีนี้เจอแล้วเคยพูดไปแล้วประเด็นในเรื่องของ you deserve it เพราะฉันไม่เขียนกระดานนะฮะย้อนกลับไปดูก็แล้วกันเป็นวีคที่11วันที่44นะฮะที่พูดถึงประเด็นนี้นะครับก็คือวันพุธที่29เดือน10เดือนตุลาคม2014นะฮะก็คือ you deserve it คำว่า deserve นี่แปลว่าสมควรได้รับซึ่งเราก็ใช้ได้2แง่2มุมคือแง่บวกก็ได้แง่ลบก็ได้ deserve สะกดแบบนี้ deserve deserve you deserve it แต่เวลาพูดอะก็คือลิงก์เสียงไปเลย you deserve it you deserve it อะไรเงี้ยถ้าพูดได้เป็นแง่บวกก็คือว่าแหมอุตส่าห์เรียนมาแบบเยอะๆอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเออก็สมควรแล้วแหละที่ยูจะได้เกรด A ไปอะไรเงี้ย you deserve it ก็คือใส่อารมณ์บวกเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าสมน้ำหน้าอะไรเงี้ยนั่นไงบอกแล้วเมื่อกี้ให้ระวังเดินให้ระวังหน่อยเห็นไหมสุดท้ายก็ลบหกล้มจนได้สมน้ำหน้าอะไรเงี้ยก็ใส่อารมณ์ลบเข้าไป you deserve it อะไรเงี้ยแค่เปลี่ยนอารมณ์ความหมายก็เปลี่ยนแล้วก็คือว่ามันใช้ได้ทั้งสองกรณีนะฮะก็คือนั่นแหละนะครับประมาณนั้นถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าเอ๊ะมันใช้อะไรกันแน่สำหรับประเด็นนี้นะฮะย้อนกลับไปดูใน YouTube นะครับวีคที่11วันที่44 11 11 14 14นะเอ๊ะ44วีคที่11อีกทีโอ้ยพูดมึนงงไปหมดละวีคที่11วันที่44ก็คือเป็นวันที่ออกอากาศก็คือวันพุธที่29ตุลาคม2557เมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะลองย้อนกลับไปดูตรงนั้นก็ได้นะครับโอเค so it's now 8 o'clock and 54 minutes and I think it's time for me to go back home and have dinner จะได้กลับไปกินข้าวแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลย kind of a little hungry ไม่ได้หิวอะไรมากมายเท่าไหร่รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยคือกินข้าวตอนเช้าก่อนออกไปสอนอะไรเงี้ยประมาณสายๆมื้อเดียวแล้วก็สอนเสร็จปั๊บอีกทีก็คือตอนนี้กลางคืนเลยแล้วก็จบอะไรเงี้ยสงสัยระบบร่างกายเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วแบบชินไปแล้วอะไรเงี้ย anyway so I hope to see you guys again next week same time same day Monday and Tuesday 8 p.m. and then thank you very much for joining me tonight I've got to say goodbye for now and I hope you will have a very nice night ahead take care everyone byeภาษาอังกฤษร้าที่นี่เรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอลน่าเบื่ออ่ะที่นี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายครูตลกเน้นความเป็นธรรมชาติแก่แล้วอ่ะที่นี่มีทั้งคอร์สสำหรับนักเรียนมัธยมและบุคคลทั่วไปอยากเชิญไปสอนที่ทำงานครูพี่บังแอลเป็นวิทยากรให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนดูรายละเอียดคอร์สต่างๆและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้ที่Facebook, Instagram, YouTube, Twitter Google พิมพ์ค้นหาครูพี่บางแอลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เว้นวรรคหรือโทรศัพท์089-586-5281 KPBL, an English language coach Thank you very much for watching Don't forget to click like, subscribe, and share.